วัสดีแฟนๆพวกมันทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโอบูทในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นจูไคครับเจอกับโนมายครับเราก็ไม่รู้ว่าโนมายเล่นตัวอะไรนะครับโอเคมาอยากเห็นจูไคผมละสิ เห็นเรียกร้องกันเยอะมากครับโอเคครับเซตที่ผมจะใช้นะก็คือเซตของคอยคิงครับแล้วก็ปาจิริสึครับโอ้คือเซตเนี้ยมีคนอยากให้ผมเล่นคอยคิงครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมการที่ผมเลือกใช้คอยคิงเป็นเซตซัพพอร์ตเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าผมไม่มีเซตซัพพอร์ตครับงั้นมาดูกันครับว่าคอยคิงเนี่ยมันจะช่วยอะไรผมได้บ้างมาเจอกับเทลน่าเนี่ยอ้าวเพิ่งเห็นอ๋อเทลน่านะฮะโอเคได้อยู่ครับมาเราจะใช้ของปาจิริสึก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช้อยู่แล้วก็ตอนแรกมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกในหินรีบเบรไปครับคนกับไฟครับโอ้โหที่เกสแปมไฟรัวครับไฟสปริงครับไม่โดนครับเขาปาไม้มาก็โดนลบได้ครับโผล่ไว้ตีปกติครับนั่นแหละเน้นๆครับปาบูเบลซีครับปาลีซีโอ้โหโดนเฟรมชาร์จเข้ามาครับจับไม่ได้ครับผมนึกว่าเขาจะเฟรมชาร์จเข้ามาถ้าเกิดเฟรมชาร์จมาเราก็จะจับได้ครับโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ครับเมื่อกี้จะจับอะไรส่วนที่เคาน์เตอร์ครับหลังมือไม่ถึงครับเขาจะแปลงลูกไฟเล็กมาครับแล้วมันจีมาหลบได้ด้วยแล้วก็วางรีซีครับรีเบทลงมาครับส่วนด้วยเคาน์เตอร์หลังมือรีเบทครับบูเลตซีครับวางพิษไว้แล้วก็รีเบทไปครับโอ้โหรีซีลงมาโดนไซบีมครับรีเบทลงมาครับเคาน์เตอร์ครับเฟรมชาร์จเหรอนี่ลงมาตีปกติคอมโบครับนี่นะแล้วก็ดิฟฟอร์มสวยงามโอ้โหไม่ตายครับถ้ามันตายจะจบสวยมากครับเขาใช้เลชิแลมครับยิงบูแฟร์มาครับกันได้ครับอะไรนี่นะรีเบทขวนลงมาเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกมาเราก็จะได้ใช้เซตของคอยคิงแล้วนะครับมาคอยคิงจะช่วยอะไรผมได้บ้างยิงลูกไฟมาเลยนี่รีเบทครับได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางครับเนี่ยคอยคิงจะช่วยผมได้โอ้โหเหมือนคอยคิงจะไม่ช่วยผมเลยครับโดนจับครับเปลี่ยนเฟสอย่างนี้คอยคิงก็หายครับโอ้ปลาไม้มาครับโดนล่าเข้าไปอะไรจะเฟรมช้าเหรอไม่ให้ครับหลังมือรีเบทเร็วไปหน่อยครับนี่เนี่ยขวนลงมาไม่โดนครับโอ้โดนตีปกติครับแล้วก็ยิงด้วยไดมอนจีครับแปลงครับไม่กล้าถูกใครครับวางรีซีครับเขาก็แปลงซีจี้เบิร์ดครับวางรีซีครับแล้วก็ใช้ฟอร์เรสต์แฟร์ครับเฮ้ยโดนปะวะชิบหายโดนครับโดนไซฟ์แคคเกอร์ครับไม่น่าเลยโอ้ไม่ตายครับยังเหลือยังไงดีอย่าใช้คอยคิงนะมาลองใช้ดูนี่ลิเบครับโอ้โหโดนจับครับคอยคิงไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ได้โผล่มาซะแอะเลยแย่จริงๆเมื่อกี้ผมน่าจะลิเบทแล้วก็ตามด้วยดราก้อนเบนนะแต่ว่ามันลืมไปเลยว่ามันกดได้อีกทีหนึ่งแต่มันกีดมากันได้ครับลิเบทไม่ถึงครับป่าไม้มาเหรอกระโดดหลบก่อนครับเดี๋ยวแม่งเฟรมช้ามาโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ไปครับหัวไม้มาไม่โดนครับใช้คอยคิงครับจะช่วยได้ไหมเอออย่างนั้นก็ช่วยขัดจังหวะได้แล้ววะโดนปลาไม้ครับเคาน์เตอร์แตกเลยนี่สวนด้วยเคาน์เตอร์ครับหลังมือยิงแฝ่หลังมือไม่โดนครับนี่ลงมาเคาน์เตอร์โอ้โหเคาน์เตอร์เขาออกก่อนครับโดนไลท์สกีดันออกมาครับโอ้โหแล้วมันจีไม่โดนเขาโขนไว้ได้ครับหลบได้เป็นโทเวอร์ไม่โดนครับนี่ไงไลท์สกีนเนาะรีบเบรกเข้าไปรีบเบรกอีกทีนึงมาคอยคิงช่วยได้หรือเปล่าคอยคิงนี่นะโอ้ยคอยคิงไม่ได้ช่วยนะครับโดนจับไม่ออกมาอีกแล้วครับนี่นะไม่ออกมาช่วยถึง3รอบครับโอ้โหโดนเฟรมชาร์จเป็นชุดเลยครับแล้วตามด้วยเฟรมโทเวอร์ขอใช้ซิตี้เบิร์ดครับจะจับนี่นะตีปกติครับแฝแล้วก็รีเบทนะเสียถ้าไม่ตายไปกีกระเดนไม่ถึงครับนี่แน่จับครับวิ่งเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยครับนี่ผมชนะด้วยตัวเองนะเนี่ย
คือมันมีประโยชน์แค่ตอนนั้นตอนเดียวตอนที่มันร่วงลงมาคือมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่โนมาเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้ครับแต่ว่าคอยทีมมาช่วยสกัดเอาไว้ก็โอเคครับก็ถือว่าทำผลงานได้จาก 100% ได้แค่ 10% เองโอเคครับมาต่อที่รอบที่2ครับคอยคิงจะสร้างผลงานได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้คอยคิงมาเล่นได้ดีนะแต่มันแบบว่าไร้ประโยชน์มากๆมันจะมีไว้ทำไมอ่ะในเกมเนี่ยมาปัจจัยสื่อก่อนนะครับมาต่อครับรอบแรกครับยิงลูกไฟเล็กมากันได้ครับอ้าวติดพิษเหรอนี่เนี่ยจับเลยครับเคาน์เตอร์เหรอนี่เตะรัวๆวางรีซีทเคาน์เตอร์โอ้โหโดนเฟรมทาวเวอร์ดักไว้ครับรีเบทลงมากันได้ครับไม่รีเบทกันได้เหรอโอ้โหโดนสวนกลับมาด้วยจับครับช่วงที่เขาเล่นเทลน่านี่รู้สึกว่าเขาจะจับบ่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเขาใช้เคสเซียครับอย่างนี้ก็เสร็จสิครับโดนเข้าไปเต็มๆรออยู่เลยครับนี่เนี่ยจับครับแตะรัวๆนี่ลิฟเบรครับโอ้โหปังไหมมานี่เนี่ยสวนด้วยเคาน์เตอร์ครับหลังมือไม่ถึงครับลิฟเบรกิกกระเด็นโอ้โหเลยไปครับเลยไปไกลเลยนี่เนี่ยลิฟเบรลงมาครับคอมโบครับแต่ลิฟเบรโอ้โหการทันอ่ะเนี่ยนี่เนี่ยเคาน์เตอร์ถูกไปครับนี่หลังมือครับเรียบร้อยครับหลังมือนี่ท่าออกไวมากเลยของจูไคเอาละมาคอยคิงพร้อมที่จะพังหาดหรือยังมาต่อครับรอบที่2ครับนี่นะปาพิษไปครับน่าไงล่ะการได้ครับท่าเคาน์เตอร์การโจมตีแบบปกติได้ครับเนี่ยแล้วก็แดกเข้าไปจับครับหลบได้มุจิได้ครับบางรีฟิกโอ้โหโดนเฟรมช้าครับจับต่ออีกแล้วเฮ้ยสังเกตว่ามันเขาจับบ่อยมากอ่ะมาครับไปไม่กล้าชูใครครับตีปกติครับโอ้โหเมื่อกี้จะตีแล้วจับนะแต่เขาแปลงซีจิเบิร์ดพอดีอ้าวเขายิงบูแฟร์มาครับโอ้โหน่าจะโดนอยู่นะเต็มๆนะครับโอ้โหถ้าไม่ตายต่อเป็นคอมโบเลยครับเนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆไฟแฮกเกอร์ครับโอ้ผมไม่นึกว่าโนมาเขาจะตัดสินใจนะครับที่จะตีแบบทั้งๆที่แบบมีคอมโบนะครับคือยิ่งคอมโบเยอะนะครับดาเมจที่ต่อไปมันจะน้อยลงนะครับตีปกติไปครับแล้วเราก็ใช้คอยคิงครับเคาน์เตอร์กลับไปรีเบทหน้านั่นแหละเออยังดีหน่อยทำได้ดีมากครับมิงก็โดนเป็นชาร์จเข้าไปเต็มๆแล้วเขายิงบูแฟร์มาครับโอ้โหผมว่าจะสวนด้วยฟอร์เรสแฟร์ครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โดนแดกเข้ามาจับครับ1เท่าจนได้ครับโอ้ไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าวัดใจเลยครับน่าผมคิดว่าเราจะฟอร์เรสแฟร์พุ่งเข้าไปได้แบบทันพอดีก่อนที่บูแฟร์จะลงมาตีปกติครับจะจับเหรอนี่นะหวังรีซีครับแล้วตามด้วยโอ้กิกาเดนไม่ได้นี่กิกาเดนอีกรอบนึงมาแล้วตามด้วยรีฟสตอมนี่นะวิถีนินจาที่แท้จริงตามด้วยคอยคิงครับคอยคิงจะช่วยได้หรือเปล่าครับเหมือนไม่ได้ช่วยครับตีปกติเปลี่ยนเฟสไปแล้วขอใช้คริสเตียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกจครับนี่เนี่ยรีฟเบรคเข้าไปวางบุลเลตซีเขาจะเข้ามานี่ดักแล้วก็กิกาเดนต่อครับแล้วก็ลิสตอมไม่ได้ครับล่วงลงมาก่อนโดนในเคาน์เตอร์แล้วก็หลังมือไม่โดนครับล่วงไปก่อนจับไม่ได้ครับโดนตีกับมาด้วยไม้แล้วยังไงแปลงไม่กล้าจูใครครับจับไม่โดนครับเฟรมชาร์จหนีแล้วจะหนีไปไหนนี่นะฟอร์เรสไฟท์ครับเต็มๆครับโดนแบบคริติคอลฮิตครับช่วงที่เขาใช้เฟรมชาร์จอยู่นะครับมันยังเป็นท่าโจมตีอยู่นะครับแล้วก็ท่าของไม่กล้าจูใครนะครับฟอร์เรสไฟท์นี่ก็จะเป็นท่าเคาน์เตอร์ครับทำให้โดนแบบคริติคอลฮิตครับโอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับจูใครก็เป็นฝ่ายชนะนะครับใครที่ชื่นชอบจูใครนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับเหนื่อยเลย แม่งเล่นไปแล้วก็พากไปเนี่ย โอเคครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ